สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพ,พระาชราชสุดาสยามบรมราชกมุมารีทรงเป็นประธานงานวันมูลิษิสุรินทร์ประจำปี2561 ค่ำวันนี้สมเด็จพระเทพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเสด็จลงณนะลานหน้าตำหนักหอวังศักดิ์ปทุมเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานงานวันมูลนิธิสิรินธรประจำปี2561ซึ่งมูลนิธิสิรินธรจัดขึ้นโดยได้ดรับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานราชการเอก,กชนและสถานศึกษาในการสนับสนุนจัดรายการแสดงเพื่อหาไรายได้สมทบทุนมูลนิธิสิรินธร ทอพระเนตรการแสดงชุดโอกาสนี้ทออพระเนตรการแสดงชุดเทพพร,รัตราชสุดาอสิวรวาตการแสดงละครชุดมโนราบูชายันและพระสุดทนเลือกคู่และการแสดงเพลงภาษาผา,าสนุกที่สมเ็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสิยามรมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับภาษาต่างๆจำนวน12ภาษา โอกาสนี้ทรงรณนาฏเอกนำในวงสายใหญ่จามจุรีร่วมกับวงซียูแบนและมีนักแสดงประกอบเพลงจากนิสิตคณะศิลปก,กรรม,มศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับมูลนิธิสิสรินทร์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2521เพื่อบริหารกิจการของสถานพยาบาลมูลนิธิสิสรินทร์ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิชยราลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอ,รอยุธยาปัจจุบันสถานพยาบาลมูลนิธิสิสรินทร์ให้บริการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนป้องกันโรคแด่พระสงฆ์และสามนเณรรวมทั้งประชาชนทั่วไปรวมจำนวนปีละกว่า1,000ราย สำเรับพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้เวลาสิบสินาฬิกาหนาที วันนี้สมเด็จพระเทพ,พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครสมเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2561ของคณะกรรมาการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดําเนินงานด้านต่างๆของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินในรอบปีที่ผ่านมาเช่นด้านการ บริการได้ทำการผ่าตัดเปลี่ยนไตประสบความสำเร็จครบ5รายแล้วตามเงื่อนไขของศูนย์ปลูกถ่ายไตยของสภาการชาติไทยด้านการพัฒนาองค์กรใช้งบประมาณซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยมีการขยายพื้นที่ฟอกเลือดทำไตเทียมเป็นห้องแยกพิเศษ ร้อมติดตั้งเครื่องฟอกไตเทียมรุ่นใหม่16เครื่องและมีมติให้ดําเนินคโครงการรับผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมเฉพาะการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมซึ่งผ่านการพิจารณาแล้วจากสำนักงานประกันสังคมนอกจากนี้ในการบริจาคและใหการสนับสนุนได้บริจาคเครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิตอลให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เวลา17นาฬิกาสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพ,พระราชดำเนินไปยังอาคารเทือดประเกียติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมส,สภาสถาบันการพยาบาลศรีสวริ์ทุราสภากาชาติไทยครั้งที่10 โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการอนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตผู้ได้รับเกียรตินิยมผู้ได้รับเหรียญรางวัลผู้ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติการอนุมัติประกาศนิยบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทุราสภากาชาติไทยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลที่จัดการศึกษาวิจัยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการโดยมุ่งมั่นจัดการศึกษาพยาบาลชั้นสูงเพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพและศักยภาพในการทำคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์กอบด้วยคุณธรรมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่2ถึงวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2561 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะส่งเข้าร่วมการสัมมนาว่าด้วยการพัฒนาและสาธารณกุศลของมหาวิทยาลัยปักกิ่งรวมทั้งการประชุมรำลึกถึงการสถาปนามหาวิทยาลัยปักกิ่งครบ120ปีนอกจากนี้จะส่งเข้าร่วมกิจกรรมรำลึกถึงฤดูใบไม้ผลิที่ทะเลสาบเว่ยหมิง การสัมมนานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์การเรียนการสอนภาษาไทยจีนณมหาวิทยาลัยปักกิ่งสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 674 สเสด็จพระราชดำเนินจากท่ากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพุทธที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2561เวลา23นาฬิกา50นาทีและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ t g 6 1 5 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสม,มุทรปราการในวันเสาร์ที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2561เวลา20.15 1นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง2พฤษภาคมพุทธศักราช2561 สำเ็าพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาจุฬาพรวลัยลักอัครราชกุมารีสเสด็จเยือนสหพ,พันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนเปาลเพื่อส่งเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนความก้าวหน้าเพื่อการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งจัดโดยองค์การอนามัยโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่30เมษายนพุทธศักราช2561เวลา12นาฬิกา23นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาผ่นสาธาร,รณรัฐประชาธิปไตยเนปาลซึ่งช้ากว่าประเทศไทย1ชั่วโมง15นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัรลัยษักอัครราชกุมารีสเสด็จถึงท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวันกรุงกาดมานดุณที่นั้นเอกอัครราชทูตณนะกรุงกาดมานดุเฝ้ารับสเสด็จ จากนั้นเสด็จไปยังโรงแรมที่ประทับนักกรุงการดมานดุสาพันสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลโดยมีพระยาเอกอัครราชทูตนักกรุงการดมานดุผู้ช่วยฝ่ายทหารสามเหล่าทัพพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนักกรุงการดมานดุตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จ โดยการเสด็จเยือนสาพันธสาธรรารณรัฐประชาธิปไตยเนเปลาลในครั้งนี้เพื่อส่งเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนความก้าวหน้าเพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งจัดโดยองค์การอนามัยโลกนักกรุงกาศมันดุในฐานะที่สรงเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ด็ตรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีที่ดำเนินการอยู่ในประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ผู้แทนพระองค์เดินทางไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลณนวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตวันที่29เมษายน2561 วันนี้เวลา10นาฬิกา32นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกเกษมอยู่สุขเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดราชบพิษสถมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระทหารเพลนแด่พระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชดวันที่29เมษายน2561 ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้จุดเครื่องบูชากระบากมุกจากนั้นกราบสมเด็จพระอริยว,วงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกซึ่งทรงเป็นประธานสงฆ์เมื่อประสง์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วผู้แทนพระองค์ได้ประเคนสำรับพระตาหารถาวายแด่สมเด็จพระอริยะวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก โดยมีพระสงฆ์57รูปและสามเณร3รูปในวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามรับพระราชทานฉันพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติประสูติเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2548นณโรงพยาบาลสิริราช ท่านนี้พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มานาถบพิตรมีพระบรมราชองคการโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานพระราชาทะเลขาขนานพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตอันมีความหมายว่าผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้งผู้ทำก่อคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชตช่วงโดยในปีนี้เจริญพระชนสาสา13าปี พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตมีความสนพระไทยกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังพระบวรากายอาทิกีฬาขีมา่ม้าสกีว่ายน้ำจัก,กรยานและปีนเขารวมทั้งสนพระไทยศึกษาธรรมะโดยเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ทรงร่วมมำเพ็นประโยชน์ในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจสนองพระราชโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันทรงเป็นแบบอย่างแก่เด็กและเยาวชนในการทำความดีเพื่อส่วนรวม มูลนิธิราชประชานุคราะห์ในพระบรมราชุปธรรมเชิญถุงพระราชทานเครื่องครัวและเครื่องนอนไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร วันนี้เวลา8นาฬิกา40นาทีณห้องประชุมเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปเป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทานเครื่องครัวและเครื่องนอนแก่รัษฎรจำนวน21ครอบครัวที่ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้เหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นเมื่อวันที่29เมษายน25 6 1รเวลา12นาฬิกาสนาทีที่ซอยจรัญสนิทบง65แยก12และได้ลุกลามไม้อาคารพาณิชย์บริเวณซอยสิรินธร3่นแขวงบางบํารุงเขตบาง ซึ่งเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางอ้อสถานีดับเพลิงบวรมงคลสถานีดับเพลิงสามเสนสถานีดับเพลิงบางขุนนนท์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางพลัดตลิ่งชันคลองสานดุสิตพระนครบางรักบางแคบางกอกใหญ่หน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภยัยและมูลนิธิร่วมกันอยู่เข้าควบคุมะระง,งับเหตุเพลิงไหมและมีสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด หมดรักษาความสงบเรียบร้อยกรมทหารปืนใหญ่ที่9และสำนักงานเขตบางพลัดเข้าไปรักษาความสงบเรียบร้อยจนเพลิงสงบในเวลา12นาฬิกา50นาทีทำให้บ้านเรือนราชดรได้รับความเสียหาย18หลังคาเรือน2 1ครอบครัวผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อน68คนจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังซอยจรัสนิทวง65าแยกเพื่อเยี่ยมผู้ประสบภัย ประสบอัคคีภยัยโดยมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายเพลิงไหม้ทั้งหลังจำนวน6หลังและเพลิงไหม้บ้านบางส่วนจำนวน12หลังท่านี้สำนักง,งานเขตบางพลัดได้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภยัยจำนวน21ครอบครัวและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยกระทรวงมหาดไทยสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยกรุงเทพมหานครศูนย์บริการสาธารณาสุข31เอ,อบจิตทางสุบุตร สภากาชาติไทยเข้าไปให้การช่วยเหลือและดูแลผู้ประสบภัยเบื้องต้นประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่ต่างจังหวัดรวมมำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม วันนี้ที่วัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดนายประธานสุรกิจประวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำข้าราชการและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาดวัดไผ่ล้อมตามโครงการลนรงค์ดูแลรักษาสักนสถานจังหวัดตราดประจำปี2561ของสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดตราดเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสักนสถานในจังหวัดตราดมีความตระหนักในคุณค่าความสำคัญ ของศาสนสถานอีกทั้งเป็นการดำเนินการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2564ที่เน้นคุณธรรม4ประการคือพอเพียงวินยัยสุจริตและจิตอาสาในการขับเคลื่อนให้สังคมไทยสู่คุณธรรมด้วยกิจกรรมจัดทุกวันพุธแรกของเดือนซึ่งครั้งต่อไปจะทำกิจกรรมทำความสะอาดที่วัดสุวรรณมงคลอำเภอเมืองตราด วันนี้ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีร่วมกันทำความสะอาดพื้นถนนและคลองแข่อ้อมจากบริเวณหน้าอำเภอวัดเพลงเรื่อยไปจนถึงบริเวณหน้าวัดประดู่รวมระยะทางกว่า2กิโลเมตรโดยถนนและคลองดังกล่าวถือเป็นเส้นทางสายหลักที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวภายใต้ถนนเพลินเพลงตลาดน้ำ3มามอำเภอที่เปิดให้บริการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เท่านี้เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่และต่างจังหวัดทางอำเภอวัดเพลงจึงมีนโยบายให้ใหพื้นถนนและทัศนียภาพในลำคลองมีความสะอาดและสวยงามโดยทุกวันพุธประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหวัวใจจะรวมตัวกันทำความสะอาดสถานที่ราชการศาสนสถานและที่สาธารณะในเขตอำเภอวัดเพลงเพื่อแสดงพลังถึงการทำความดี จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสวดีสวัสดิ์าเลิศสน,นันสวัสดีค่ะส่งท้ายข่าวข้า